สวัสดีครับนี่โคมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดกันถล่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดด้วยกันนะครับนี่คือบรรยากาศในตัวอำเภอกันถล่มนะครับมานะครับตลาดใหญ่ครับเลยครับอยู่ขวามือผมนะครับนี่ตลาดเทศบาลตำบลกันถล่มนะครับโอ้ใหญ่ครับนี่ตลาดใหญ่นะครับไปเดินตลาดด้วยกันนะเสื้อฟ้านี่ครับบรรยากาศของตลาดอำเภอกันถล่มไปเดินตลาดกันมาเดินมาแบบตรงๆนะครับด้านในก็มีของกินมากมายนะครับของกินอุ้ยปลาเผาไส้กรอกเลยนี่ครับนี่ปลาเผาน่ากินนะครับครับปลาเผาร้อนๆเลยใบเหลี่ยมนะครับนี่ก็คือหมูครับนี่ปลาเผามี2เจ้านะครับเดี๋ยวซื้อได้เลยทางเข้ามาเลยนะครับโอ้คือคักนะครับนี่โอ้หอมหิวข้าวแล้วพามาตลาดก็หอมนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปด้านในกันคุณตาขายเห็ดนะครับเห็ดยังครับคุณตาครับเห็ดตกไข่ครับเห็ดไอเห็ดแหล่เห็ดเพิงก็มีเห็ดที่ใหม่ๆเลยครับก็เราออกจากฟาร์มมาที่นี่ครับครับกลับมายังขายในตลาดเลยครับผมโอ้ครับผมขอบคุณครับคุณตาครับวันนี้ก็คุณตากำลังขายเห็ดในตลาดนะครับมีเป็นโซนเข้ามาด้านในก็เป็นโซนอาหารนะครับนั่งกินได้นะครับก็มีขายของง่วงครับการถล่มยังมีเลยครับผักสดนะครับหรือเปล่าข้อมูลเห็ดนะครับเห็ดข้อมูลปลาค่ะเห็ดค่ะตัวครับผมตัวป้าตัวสุดๆนะครับบ้านนอกนะคะเก็บปลูกเองไหมครับนี่ปลูกเองค่ะโอ้ครับครับตัวมันละ10บาทค่ะมันละ10บาทโลกรัมใหญ่อยู่ครับเนี่ย10บาทค่ะขอบคุณครับครับบรรยากาศตลาดกันถล่มนะครับนี่เก็บหลายแห่งครับโอ้ครับนี่หอยขมนะครับมันโลเท่าไหร่ครับมันอร่อยก็มันละหาซิดจ้ะโอ้มันละหาซิดนิดหน่อยดีป่ะครับจ้ะมันอร่อยมากไงเป็นมันร้อยเลยนะครับมันห่างๆหรือมั้งครับมันนกเย็นนี่ครับมันอร่อยนะครับถึงโลป่ะครับนี่ถึงโลกลัวจ้ะโอ้มันอร่อยนะครับมันนกครับครับครับแบบสุกก็มีผลไม้นะครับแล้วก็เห็ดนี่จะเยอะนะครับเห็ดข้าวเม่านะครับมันแก้วก็มีโอ้มันหลายมันหลายแต่มันนกเป็นขายมันอร่อยอะไรล่ะครับนี่คือเห็ดนี่อาหารปลาของกันถล่มเลยครับนี่เห็ดเป็นมันมาสักไหนครับมันละหาสีมันละร้อยมันละ3บาทจ้าต้มแล้วนะครับก้อยกับ3บาทมีก้อยอยู่ป่ะนั่นดีกว่าโอ้นี่ครับกินอยู่นั่นป่ะโอ้ครับเหนียวเหนียวโอ้ครับนี่คือเห็ดก็มีกินได้เลยกินได้เลยนี่สำเร็จเลยของโบราณตัวนี้โอ้มาพออยู่ตลาดกันถล่มนะครับเอาหายากันเออสื่อไปหายาก่อยโอ้ยังหอนอยู่นี่การันตีเลยไหมคะนะครับตลาดนี่เปิดจังโมงครับช่วงเปิดเบิ้ลมือเบิ้ลขึ้นเลยบ่ไม่มีที่บอกโอ้ครับแม่ค้ากำลังแสบเอ้าลบมุมกล่องกันครับตลาดบ้านนอกก็มีค่ะเปิดบ่าย2บ่บ้านนอกเอาไว้ทั้งปีบ่ครับโอ้ครับผมขอบคุณครับตอนนี้ในเมืองขึ้นแพงในเมืองโอ้มีบ้านนอกกันในเมืองนะครับคุณเออมีรอบเช้ารอบบ่ายครับผมเพิ่นก็ต่อเพิ่นบอกข้อมูลเนาะนะครับมาทำคลิปเป็นตัวรถเลยเพิ่นรถให้แล้วนะแม่ค้าคือใจดีแท้โอ้มันยางนะครับตลาดกันถล่มนะครับนะครับดั้งได้เพิ่นออกโซเชียลละดุแห้งนะครับตลาดกันถล่มเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็คนเดินทางจากอุบลมาแต่ก่อนสิมีเขาเอิ้นหยังหนองบัวชัยวานตรงหัวโค้งอ่ะมันย่ามพุทธิแวร์สีของฝาเพิ่นก็มาแวะกันถล่มนี่ล่ะมาจากอุบลนะครับมองตลาดปลาย่างตะกี้วันนี้ก็มาอยู่นี่เบิดครับมาขายอยู่กันถล่มครับแม่ค้าก็มาอยู่นี่นํานะครับกี่สิมีเพิ่นขายอยู่มองตลาดปลาย่างเพิ่นมาจากอุบล นะครับเนาะมาจากหวยขยู่นะครับนี่แหละกามาขายในตลาดกันถล่มนี่แหละครับเป็นของฝากนะครับของเงินบาทนะครับนี่แกงเด็ดเลยเพิ่นใส่ให้ฮอดไฟตู้ด้วยครับ80ค่ะ
ุดยอดนะครับเห็ดใหม่ๆเออเค็มมะลาบ้านได้ไปอยู่ครับแม่ครับแม่เคยเห็นโอ้ครับเค็มมะลาบเคยทานก่อนก็อยากไปตลาดนั่นแหละโอ้ครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับที่ทักทายครับผมครับผมเออครับผมครับผมเอาละครับเราได้เห็นถึงตลาดตลาดป่าไอ้ของป่าของป่านะครับที่กันถล่มนะครับโอ้เมฆาใจดีเออครับครับผมครับผมเมฆาอยู่นี่ใจดีนะครับเป็นบอกเลยครับผมโอ้ใหม่ๆเนาะเฮ็ดกับใหม่ๆครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปเอาเดินทางต่อได้ละได้ละครับผมฝากผู้เฒ่าอยู่ที่บ้านครับผมครับบรรยากาศของตลาดการถล่มไปตลาดบ้านหนองโอ้นี่เดนังอยู่นี่ตลาดบ้านหนองเป็นมากับตลาดในเมืองคุณวะโอ้แม่ค้าเป็นมาเองนะครับนี่ครับเป็นของกอกคืนบ้านที่เป็นมาขายเนาะโอ้คุณป้าก็มีครับนี่ป้าป้าตรงตัวนี้ป้าตรงโอ้ป้าตรงนะครับนี่ป้าป้าหน้าป้าหน้ากับปู่ก็มีครับผมคุณยายสวัสดีครับคุณยายครับผมครับนี่นะครับตลาดส่วนมากก็จะเห็ดเนาะเห็ดหลายแห่งนะครับเนาะเห็ดหลายอยู่ดีนะครับโอ้สีสันสวยงามนะครับโอ้แต่เห็ดหลายดีนะครับแต่ป้านี่ป้ามูลครับป้ามูลนี่ปลาทูนะครับนี่ของแท้เลยครับในตลาดกันถล่มนี่แหละโอ้มีป้ามูลซื้อป้ามูลไปฝากกอเนี่ยเป็ดเป็นลาบูด้าโอ้เป็ดตัวใหญ่เลยครับจัมโบ้เลยโอ้ลาบแผ่ด้วยค่ะของแผ่เลยเป็ดก็กบนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่คือป้านะครับป้าเนื้ออ่อนปลาบูด้าป้าปลามูลปลาสีค่ะตัวนี้โลจักบาทครับปลาหน่อยซ่าจ้ะปลาขะแยงนี่เป็นปลานางปลานางคนใดครับปลานางพวกละ200มันเป็นปลาเนื้ออ่อนเป็นปะแม่นจ้ะโอ้ปลาตะเพียนปลาขาวก็มีปลาขาวโลเท่าไหร่ครับปลาขาวโล200โล200นะครับปลาตะเพียนนะครับมีปลาอย่างครับนี่อันนี้เป็นปลาอีกำค่ะปลาเพียนอีกำอีปูโลเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้โล150เป็นปลาเกตเป็นหนึ่งดีกว่าเป็นหนึ่งปลาหนึ่งตัวนี้ประมาณเกือบ2 โลด้วยครับประมาณโลโล6มันมันปะมันแก่เป็นปลาหมูค่ะแซ่บมันเป็นหนึ่งเอาเป็นลาบไก่ครับโอ้ครับผมมีจำปลาเพียปลาเพียปลาแม่น้ำชีน้ำปลาน้ำชีตัวนี้เชนค่ะตัวนี้120ปลาทะเลปลาทะเลโอ้ปลาป้านี่มีปลาปึงมีบ่บ่มีเนาะปึงไม่ปลาหางมันค่ะเนื้อหางเดียวปลาเนื้อปลาตุ่มเอาตัวนี้ครับโลนึงครับกินตัวหน่อยละครับเดี๋ยวเห็นยังหมูหอยนางครับหอยนางก็นี่ใหญ่กว่าโอ้ครับ120นะครับนี่กิโลนึงตัวใหญ่เป็นก็เริ่มต้นที่150เป็นว่าตัวใหญ่แล้วปลากดโลเท่าไหร่ครับปลากดโล200ปลากดโล200นะครับมีปลาหลายชนิดนะครับตลาดกันถล่มนี่โลนึงครับครับผมตลาดปลากันถล่มครับครับ120ปลาตอโอ้ตลาดปลาเป็นอยู่โซนทางนี้ปลาสมโอ้ครับผมใหญ่ครับนี่ครับบรรยากาศนี่เจ้าเล่นเนาะเจ้าเล่นตะกะแตนตลาดปลากันถล่มครับสุดยอดจริงปลาขาวไปดูช่องหนึ่งนะครับล็อกนี้ก็เป็นพวกสไตล์อาหารนาอาหารป่าเฮ็ดนะครับเฮ็ดหลายช่วงพี่เด็กครับผมครับเป็นของบ้านบ้านนะครับบรรยากาศตลาดปลากันถล่มเนาะจะเฮ็ดหลายดีครับใครสนใจอยากกินเฮ็ดนี่มาดีเลยตลาดกันถล่มนะครับนี่เมงดานะครับสวยสวยกันสุดยอดดีครับบรรยากาศนี่ครับมีล็อกหน่อยแต่ว่าของเต็มเลยครับพื้นที่มองนี้เนาะตลาดปลากันถล่มนะครับผม
เออดีนะป้าสมไม่ขาไม่ใส่หรอมันเอานี่ครับป้าสมป้ายังก็สบายป่ะครับนี่ก็นี่ป้ายังครับเออป้าจีมาหาสิบบาทละร้อยป้าสมครับตลาดป้านี่เปิดจะง่วงครับตลาดนี่ละตลาดป้านี่ครับบ่ตั้งแต่หกโมงเลยสิบ่หกโมงถวายทำเลยค่ะบ่โอ้แต่ของปลาปลาแต่ว่าในแผงสี่นี้มาตลอดโอ้ครับครับอ่ะสองสิบโมงเช้าสองยามพบถุงหอดสิบโมงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายตอนไหนครับบ่ายโมงถึงเย็นนะครับประมาณหกโมงถึงหนึ่งเนาะครับผมอ่ะเป็นข้อมูลถ้าใครมาเดินตรงนี้ก็จะได้เห็นกันนะครับตลาดกันถล่มนะครับมีทั้งโซนตลาดใหญ่แล้วก็โซนตลาดปลานะครับของตลาดกันถล่มนะครับที่อำเภอกันถล่มจังหวัดศรีสะเกษเราใช้เวลากว่านะครับได้ประมาณนี้ครับอยู่รวดเมื่อไหร่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมกระเป๋าสีแห้งครับผมก็พามาเดินตลาดกันถล่มนะครับวันนี้สำหรับบรรยากาศแล้วก็ของที่ขายในตลาดกันถล่มวันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับใช่ครับคุณพรครับ